้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังไมค์ EP 6ของดอกไม้สดกับนวนิยายเรื่องผู้ดีค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีตอนที่แล้วนี้เราทิ้งไว้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับมีการอ่านพินัยกรรมกันเกิดขึ้นไม่มีอะไรจะรุนไปกว่านี้อีกแล้วค่ะตอนนี้ท่านเจ้าคุณกับตัวของวิมลเนี่ยกำลังจะผมใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่าสั่งเสียก็ไม่ถูกนะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นอะไรใช้คำว่าฝากแล้วกันครับกำลังจะฝากเรื่องพินัยกรรมเนี่ยไปให้กับลูกๆของท่านคนอื่นคือจริงๆจะบอกว่าในเรื่องนี้วิมลเนี่ยเหมือนเขาไม่คาดคิดนะว่าเขาจะต้องมาลุ้นในเรื่องที่ยังไม่ควรจะต้องมาลุ้นในตอนนี้เพราะว่าเจ้าคุณพ่อมาบอกเอาไว้ก่อนใช่อยู่ๆอะไรมีสปอยไหมสปอยภาษาสมัยใหม่หมายถึงว่าอ๋อใช่ครับใช่สปอยภาษาเดี๋ยวนี้นะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยควรจะต้องไปรู้หลังจากนั้นใช่ไหมคะเมื่อถึงเวลาแต่ปรากฏว่าเจ้าคุณพ่อบอกไว้ก่อนเลยนะคะสั่งเสียเซ็ตซับแล้วก็วันนี้เราจะมาตามต่อในเรื่องราวต่อๆไปของผู้ดีกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเป็นคำพูดของเจ้าคุณอมรรัตน์ซึ่งอยากจะฝากบอกไปยังวิมลให้ไปบอกพี่ชายพี่ชายที่ตอนนี้เรียนอยู่ต่างประเทศนะครับไอ้คำสั่งเสียที่จะบอกไปยังพี่ชายเนี่ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวิมลหรอกครับแต่วิมลก็อดไม่ได้นะคะในการที่แบบลุ้นไปนิดนึงเอ๊ะตกลงเจ้าคุณพ่อนี่จะบอกยังไงจะบอกยังไงนะคะวันนี้นะคะก็มาตามต่อค่ะ EP 6ของผู้ดีงานของดอกไม้สดค่ะกับประโยคเด็ดที่เจ้าคุณพ่อมีต่อวิพัฒน์ซึ่งเป็นพี่ชายของวิมลค่ะบอกพี่เขานะว่าอย่ามีเมียหลายคนลำบากถ้าหากอดไม่ได้จริงๆเพราะไอ้คนหนุ่มสมัยนี้มันก็ไม่วิเศษกว่าหนุ่มสมัยพ่อชั่วแต่ว่ามันหน้าวายหลังหลอกเก่งกว่าเท่านั้นถ้าอดไม่ได้จริงๆก็มีแต่เมียอย่ามีลูกเพราะว่ามีลูกหลายท้องเป็นภาระที่สุดตายก็นอนตาไม่หลับคุณพ่อคะทำไมลูก แล้วท่านเจ้าคุณก็หัวเราะอย่างที่ท่านเคยหัวเราะกับหล่อนเสมอในยามสนุกหนูไม่อยากหรอกท่านตบศีรษะหล่อนเบาๆเอ้ยทำอะไรเป็นยายแก่หรือเด็กขี้แย่ไปนอนซะไปดึกดื่นแล้วก็คุณพ่อเมื่อไหร่จะนอนล่ะคะหญิงสาวถามอ่อยๆ อีกสักชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงไปลุกขึ้นไปนอนไปพรุ่งนี้ก็จะยุ่งอีกทั้งวันพ่อนึกว่าหนูนอนแล้วเดี๋ยวซ้ำไปไม่เห็นว่าไฟในห้องหนูเปิดหรือปิดข้าที่นั่งหันหลังให้วิมลลุกขึ้นอย่างไม่เต็มใจทำท่าจะยกเก้าอี้ไปไว้ที่ท่านบิดาจับแขนหล่อนไว้เอ้ยทิ้งมันไว้ที่นั่นก็แล้วกันนะลูกเมื่อหญิงสาวกราบท่านแล้วกำลังจะออกจากห้องท่านก็เรียกหล่อนอีกและพูดว่าวิมลหนูไปเอาน้ำเย็นเจือโอดิโคโลนมาให้พ่อเช็ดหน้าหน่อยได้ไหมเจ้าหล่อนยิ้มเมื่อได้ฟังท่านบิดาพูดเป็นคำถามเช่นนั้นแล้วก็สาวเท้าไปยังห้องของหล่อนไม่ช้าก็กลับมาพร้อมด้วยขันเงินใบน้อยและผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งคุณพ่อร้อนเหรอคะหญิงสาวถามเมื่อส่งของต้องประสงค์ให้แก่ท่าน
ไม่เชิงหรอกแต่อยากจะถูกเย็นหล่อนยืนดูท่านลูบไล้หน้าและต้นคอของท่านด้วยผ้าชุบน้ำหอมครั้นแล้วกิริยาของท่านกระปรี้กระเปร่าขึ้นมากลูกกับพ่อสนทนาหยอกล้อกันอีก 2-3 คำแล้วท่านผู้เป็นพ่อดึงลูกเข้ามาจูบกอดอย่างชื่นอกชื่นใจอย่างที่ท่านไม่เคยทำมานานนับแต่วิมลแตกเนื้อสาววิมลชุ่มชื่นเบิกบานเมื่ออิงแอบอยู่กับอกบิดาแล้วหล่อนกราบท่านเป็นคำรบสองก่อนที่จะจากท่านมายังห้องของหล่อนก่อนที่จะเข้ามุ้งวิมลเดินไปทางเตียงหัวนอนเพื่อจะปิดหน้าต่างด้วยขณะนั้นลมพัดแรงจัดมากก่อนที่จะหับบานหน้าต่างเข้าหาตัววิมลมองไปในท้องฟ้าดาวดวงน้อยๆพร่าพราวไปทุกทีเมฆก้อนขาวแลดูเป็นยวงใหญ่ลอยลิ้วตามกันเสียงกิ่งไม้ใบไม้ไหวโอนเอ็นแกรกกรากในยามที่ดวงจิตเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏแก่สายตาก็ดูงามแม้ที่สุดไม้ใหญ่ที่ดำตะคุ่มยืนหยัดอยู่อย่างทะมึงทึงก็ยังน่าดูวิมลยืนนิ่งพิจารณาภาพแห่งรัตติการอยู่นานดูประหนึ่งน่าเสียดายคืนอันเป็นพิเศษสำหรับใจของหล่อนนี้มิอยากให้ผ่านพ้นไปเสียโดยมิได้อยู่ชมให้ครบชั่วทุ่มต่อมาอีกเมื่อวิมลเอนตัวลงนอนหล่อนหวนนึกถึงอุดมและข้อที่จะเรียนเรื่องราวต่อท่านบิดาเรื่องพินัยกรรมมาทำให้หล่อนต้องล้มความตั้งใจแต่ก็ไม่เป็นไรนักเมื่อไรก็เรียนได้คุณพ่อคุณพ่อของลูกวิมลยังรู้สึกถึงความรักความปราณีความเอ็นดูของท่านซาบซ่านอยู่ในดวงจิตคุณพ่อหรือจะขัดใจวิมลดูก่อนภิกษุทั้งหลายความอิ่มหนำในการเสพทั้งสามไม่มีสิ่งทั้งสามคืออะไรคือความลับการดื่มสุราเมรัยการประกอบเมถุนธรรมมหาอมาตโทพระยาอมรรัตน์ราชสุพิฒกรรมการศาลฎีกาเป็นผู้มีเพื่อนฝูงมากตั้งแต่เมื่ออยู่ในปฐมวัยจนล่วงเข้าเขตปัจฉิมวัยและเพื่อนของท่านทุกคนมักจะปรารภปัญหา2ข้ออันเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวท่านเองข้อ1ว่าเจ้าคุณมีความสามารถพิเศษอย่างไรจึงทำภรรยา2คนให้เป็นคุณหญิงเสมอกันได้ทั้งคู่ข้อ2ว่าทั้ง2คุณหญิงมีกำเนิดลักษณะท่วงทีน่าจะติดตราจุลจอมเกล้านักแต่เหตุไฉนจึงมิได้มีเกียรติยศประดับราชอิสริยาภรณ์นี้แต่สักคนปัญหาข้อที่2พระยาอมรรัตน์ราชสุพิฒแถลงได้แจ่มแจ้งโดยง่ายดายแก่เพื่อนทุกคนและทุกเวลาก็เขาต่างคนต่างมัวเกียงกันเน่ท่านตอบครั้นแล้วก็หัวเราะอย่างมีความขันเกิดขึ้นในใจความจริงนั้นถ้ามีการพูดถึงภรรยาคราวใดจะเป็นภรรยาของท่านเองหรือภรรยาของคนอื่นก็ตามภรรยาอมรรัตน์มักจะมีความรู้สึกอยากหัวเราะเสมอส่วนปัญหาข้อที่1ค่อนข้างจะซับซ้อนและยืดยาวเกินที่จะแถลง
ให้ตลอดด้วยถ้อยคำเพียง 2-3 คำท่านเจ้าคุณจึงต้องเลือกทั้งโอกาสเลือกทั้งผู้ฟังคือมักจะแถลงจำเพาะแก่เพื่อนสนิทไม่มากคนในเวลาที่ตัวท่านและเพื่อนของท่านต้องปัจจัยภายนอกทำให้โลหิตฉีดขึ้นสมองแรงจัดผิดธรรมดาตัวผมเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นนะรูปร่างก็อ่อนแอนโออานี่เป็นคำนำที่เจ้าคุณมักกล่าวเมื่อเล่าประวัติส่วนตัวพ่อเป็นพระยาพานทองตาเป็นเจ้าสัวก็ไอ้การได้เมียสองคนในสามวันนั้นจะประหลาดอะไรนักหนาในขณะที่เพื่อนของท่านก็บอกว่าแต่ผมได้ยินว่าเมียคนที่หนึ่งของเจ้าคุณนะท่านเจ้าคุณบิดาเป็นคนตกแต่งให้ไม่ใช่หรอครับฟังแล้วพระยาอมรรัตน์ก็ทวนคำในทีถามเมียคนที่หนึ่งเหรอผมเองก็ยังไม่รู้เลยใครเป็นเมียคนที่หนึ่งของผมแม่วงเป็นเมียที่คุณพ่อแต่งให้แต่ว่าแต่งทีหลังแม่แสสองวันแม่แสเป็นเมียแต่งเหมือนกันแต่ว่าเราแต่งของเราเองท่านผู้ใหญ่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยตกลงน้ำหนักเท่ากันพอดีใครจะกล้าถือตัวว่าเป็นคุณหญิงมากกว่าใครอย่างไรได้ต่อไปนี้คือเรื่องของพระยาอมรรัตน์อันเกี่ยวเนื่องด้วยคุณหญิงทั้งสองในสมัยที่เจ้าคุณยังเป็นแต่เพียงคุณมงคลซึ่งพญาอมรรัตน์กล่าวว่าตัวท่านเมื่อนุ่มมีรูปโฉมโออาหมายความว่ามีรูปสมบัติเป็นที่ต้องตาสตรีซึ่งบิดาว่าเป็นพระยาพานทองหมายความว่าเป็นผู้มีสกุลตาเป็นเจ้าสัวหมายความว่าเป็นผู้มั่งคั่งตามธรรมดาเมื่อบุคคลใดมีคุณสมบัติทั้งสามประการดังกล่าวแล้วไซก็มักจะได้รับการต้อนรับอันดีจากสมาคมทุกชั้นด้วยสมบัติสามประการนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏง่ายเพียงแต่มองไม่ต้องพินิจฟังไม่ต้องวิเคราะห์ก็อาจสามารถที่จะทำความเชื่อลงไปได้ส่วนการที่บุคคลหนึ่งได้รับความต้อนรับอันดีจากสมาคมทั่วไปย่อมหมายความว่าบุคคลนั้นมักจะได้ซึ่งสิ่งที่ตนประสงค์โดยง่ายเพราะความชอบใจย่อมนำมาซึ่งการให้การมอบให้การยกให้การยอมให้เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าแม้นผู้ที่ได้รับเป็นผู้ทีท้วนในวาระน้ำจิตและความประพฤติของตนเองก็จะรับอย่างผู้มีสติกำกับใจรู้จำกัดความอยากได้ไว้ในขอบขีดอันสมควรแต่ถ้าผู้รับเป็นผู้หยาบมีปกติมองข้ามวาระน้ำจิตและความประพฤติของตนเองไปเสียเสมอก็จะรับด้วยความหลงลำพองแล้วและเป็นเหตุให้เกิดความกำเริบฮึกเหิมเพิ่มความอยากให้แก่ตัวเองเป็นลำดับซึ่งในที่สุดก็ขึ้นถึงขีดไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นำมาซึ่งความพยายามทุกทางในอันที่จะให้สมความอยากของตนซึ่งแม้ว่าจะต้องล่วงเลยมนุษยธรรมไปบ้างบางครั้งก็สู้ทนก็แลความปรารถนาของบุรุษเมื่อแรกเริ่มเป็นหนุ่มเฉพาะอย่างยิ่งบุรุษที่มีคุณสมบัติ3ประการซึ่งคุณมงคลจะเพ่งไปทางใดแรงกว่าทางเพศตรงกันข้ามถ้ายิ่งปรารถนาแล้วได้ดังปรารถนา
ก็เท่ากับฟักฟูมความปรารถนาให้เจริญขึ้นไม่มียุติในระหว่างที่คุณมงคลกำลังเรียนกฎหมายท่านบิดามารดาได้ขอร้องให้อุปสมบทซึ่งคุณมงคลมิได้ขัดขืนด้วยในสมัยนั้นความคิดที่จะนำให้ลูกขัดคำสั่งของบิดามารดาเฉพาะอย่างยิ่งบิดามารดาที่มีทรัพย์และอำนาจยังไม่ได้ฟักตัวขึ้นในสมองของลูกทั้งหลายเพราะความโกรธของพ่อแม่ย่อมหมายถึงความเสื่อมแห่งอนาคตการของลูกคุณมงคลอุปสมบทครบถ้วนพรรษาได้รับพระกฐินถูกต้องตามประเพณีนิยมทุกประการแล้วก็ละเพศบรรพชิตกลับเป็นคุณมงคลนักเรียนกฎหมายตามเดิมและพบตัวเองเป็นชายมีคู่มั่นเสียแล้วโดยที่ท่านบิดามารดาได้จัดหาไว้ให้เสร็จระหว่างที่คุณมงคลยังอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดนั่นเองอันการที่คุณมงคลมีอายุยังไม่เต็ม22ปีมีการศึกษาในวิชาชีพยังไม่สำเร็จตลอดท่านบิดาก็ได้เตรียมหาภรรยาไว้ให้แล้วเช่นนี้ก็น่าจะเห็นว่าท่านบิดาของคุณมงคลมิได้เฉื่อยชาในอันที่จะปลูกฝังลูกให้เป็นหลักฐานเสียโดยเร็วถึงกระนั้นก็ตามความเร็วของท่านบิดายังหาเร็วพอกับความเร็วของคุณมงคลเองไม่เพราะเหตุว่าพอคุณมงคลเรียนจบวิชาสามัญก็ได้ผูกสมัครรักใคร่หญิงคนหนึ่งไว้แล้วเหมือนกันคู่มั่นของคุณมงคลซึ่งเจ้าคุณบิดาเป็นผู้เลือกเป็นกุลสตรีที่มีฐานะพอไล่เลี่ยกับคุณมงคลกล่าวคือตระกูลทางฝ่ายบิดาได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สืบต่อกันมาหลายชั่วมีเคหสถานใหญ่โตอยู่ในคลองบางกอกน้อยส่วนทางมารดามีพื้นเพเป็นขหบดีมีนามีสวนเป็นปึกแผ่นอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางแถบตำบลบางเขนคุณวงเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ลักษณะเป็นคนท้วมผิวเนื้อขาวเหลืองกิริยามารยาทเรียบร้อยนุ่มนิ่มตามแบบผู้ดีเก่ามีความรู้ทางหนังสือพ่ออ่านออกและเซ็นชื่อได้เพราะท่านผู้ปกครองไม่เคยส่งเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนใดแต่มีความชำนาญยิ่งนักในงานอันเป็นหน้าที่ของสตรีโดยตรงตั้งแต่งานชั้นสามัญเช่นการครัวการทำขนมการเย็บที่นอนตลอดจนงานชั้นสูงเช่นการร้อยกรองดอกไม้ปั้นขนมจีบปอกมะปรางริ้วเย็บบายสีเพราะท่านมารดาได้เอาใจใส่กวดขันให้ฝึกซ้อมอยู่เป็นนิดคู่รักของคุณมงคลซึ่งคุณมงคลเป็นผู้เลือกเองมีตระกูลและฐานะเสมอด้วยคุณวงแต่ทั้งการอบรมและความเป็นอยู่ทางฝ่ายคุณแสต่างกับการอบรมและความเป็นอยู่ทางฝ่ายคุณวงราวกับเธอทั้งสองเป็นหญิงคนละรุ่นคนละสมัยคุณแสได้รับการศึกษาจากโรงเรียนสุนันทาลัยสามารถอ่านเขียนพูดภาษาอังกฤษได้ราวกับผู้ชายคนหนึ่งมีรสมือดีในการประกอบอาหารทั้งฝรั่งทั้งไทยรู้จักเลือกและทำเสื้อผ้าใช้ให้เหมาะกับสวดทรงของตนวาดเขียนได้เล็กน้อยปักไหมผสมสีไหมได้อย่างเชี่ยวชาญส่วนคุณแสเป็นคนผิวเนื้อดำแดงรูปร่างสูงโปร่ง
ลักษณะเป็นคนเก๋มารยาทท่วงทีก็ต้องกับลักษณะนั่งเก้าอี้ได้ถนัดและเรียบร้อยเท่ากับนั่งบนพื้นห้องเดินงามเท่ากับที่ครานได้กระฉับกระเฉงชอบการอ่านหนังสือหรือกล่าวและฟังการสนทนาในเรื่องกว้างๆทั่วไปมากกว่าที่จะนั่งเคร่งอยู่กับการฝีมือและเนื่องจากที่คุณแสเป็นลูกหญิงคนเดียวและมารดาของคุณแสเป็นหญิงที่ล้าหลังและจำเป็นต้องอยู่หลังสามีแต่ไหนแต่ไรมาพอคุณแสรุ่นสาวท่านบิดาก็ใช้ทั้งโดยตรงและโดยปริยายให้เธอปฏิบัติงานอันเป็นหน้าที่ของคุณหญิงมารดาแต่ซึ่งคุณหญิงไม่สามารถพอที่จะปฏิบัติให้เป็นที่ต้องใจเจ้าคุณคุณแสได้เป็นทั้งลูกที่รักและเป็นเพื่อนร่วมใจของบิดาได้ติดตามบิดาไปทุกคนทุกแห่งที่สตรีจะพึงเข้าถึงได้และเมื่อมีแขกมาสู่บ้านท่านบิดาไม่ว่าจะเป็นแขกผู้หญิงหรือแขกผู้ชายไม่ว่าจะเป็นแขกแก่หรือหนุ่มหรือสาวคุณแสก็ได้เป็นผู้ออกต้อนรับมิได้เว้นคราวนอกจากนี้แล้วคุณแสอาจจะนั่งรถไปในที่ต่างๆตามลำพังโดยมีพี่เลี้ยงหรือทนายนั่งประดับเกียรติยศไปด้วยแต่เพียงคนเดียวด้วยประการฉะนี้เมื่ออายุเข้าเขตวัยสาวเต็มตัวทั้งที่ท่านบิดาเป็นผู้มั่งคั่งและกว้างขวางคุณแสก็เป็นหญิงที่ท่านผู้หญิงคุณหญิงมอมและคุณนายทั้งหลายไม่ใฝ่ฝันที่จะรับเป็นสะใภ้และที่เจ้าคุณพระทั้งหลายมองดูอย่างครามและสนเท่แต่ถ้ากล่าวถึงคนหนุ่มๆคล้ายคลึงกันทุกการทุกสมัยคล้ายคลึงกันทุกการทุกสมัยแต่ดั้งเดิมมาคุณหนุ่มๆย่อมจะพอใจในคุณสาวๆที่ตนมีโอกาสเข้าใกล้ได้ง่ายเพราะเหตุว่าความสะดวกย่อมเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาในที่ทั้งปวงในจำนวนคนหนุ่มๆที่กล่าวมานี้มีคุณมงคลรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งและคุณมงคลเผอิญเป็นผู้โชคดีกว่าคนหนุ่มๆทั้งหลายเพราะเหตุว่าคุณมงคลพอใจในคุณแสเท่าใดคุณแสก็พอใจในคุณมงคลเท่านั้นคุณมงคลให้คำมั่นสัญญาว่าจะเรียนร้องท่านผู้ใหญ่ให้จัดการสู่ขอคุณแสให้คำมั่นสัญญาว่าจะครองตัวไว้เพื่อคุณมงคลแต่คนเดียวถ้าจะมีผู้คาดว่าเมื่อคุณมงคลทราบเรื่องการมั่นอันทางบิดาจัดไปตามพละการได้เกิดความตระหนกตกใจเดือดร้อนรำคาญก็จะเป็นการคาดผิดอย่างตรงกันข้ามความรู้สึกของคุณมงคลเมื่อฟังเรื่องนั้นแม้จะผิดแผกจากความรู้สึกธรรมดาไปบ้างก็คงจะเป็นเพราะความที่อยากรู้ว่าคู่มั่นเป็นหญิงสวยหรือไม่สวยเท่านั้นเองครั้นตระหนักในความจริงว่าหญิงนั้นเป็นใครรำลึกได้ว่าตนเคยเห็นหล่อนในครั้งนั้นคราวนั้นคุณมงคลก็กลับนึกสนุกคิดหาช่องทางที่จะให้หญิงสาวผู้มีทั้งศักดิ์สกุลและทั้งรูปสมบัติเป็นที่ต้องตามาเป็นภรรยาให้ได้พร้อมกันสองคนจะเป็นเพราะคุณมงคลกับคุณสาเคยมีบุพเพสันนิวาสอบรมกันมาแต่ปางก่อนหรือจะเป็นเพราะทั้งสองเคยเป็นคู่เวรกันมาอย่างไรก็ตามเมื่อถึงคราวที่ทั้งกายและใจของคุณแส
ต้องการอย่างยิ่งซึ่งผู้นำและผู้บังคับถึงคราวนี้บุคคลคนเดียวที่จะทำหน้าที่ทั้งสองสถานที่กล่าวแล้วได้คือท่านบิดาของคุณแสกลับชิงลาโลกไปเสียก่อนท่านขุนนางผู้สูงศักดิ์นี้สิ้นชีพลงในระหว่างพรรษาที่คุณมงคลเป็นภิกษุนั่นเองสึกจากบรรพชิตแล้วได้ประมาณ1สัปดาห์คุณมงคลก็นุ่งห่มด้วยเครื่องทุกข์มายังที่อยู่ของคุณแสเพื่อเยี่ยมศพด้วยและเยี่ยมตัวคุณแสด้วยและคุณมงคลได้เล่าแก่คู่รักถึงการที่เจ้าคุณบิดาจัดหาคู่มั่นให้โดยไม่ได้ไต่ถามความเห็นจากคุณมงคลคุณแสฟังแล้วจะเจ็บปวดในใจเพียงไรคุณมงคลมิได้พยายามที่จะยังรู้ก็พอเหมาะกับคุณแสซึ่งก็มิได้แสดงความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดออกนอกหน้านิ่งอึดไปชั่วอึดใจหนึ่งแล้วก็ถามแต่เพียงคำเดียวว่าถ้าอย่างนั้นคุณกลับมาหาดิฉันอีกทำไมดังได้กล่าวแล้วในสมัยโน้นบุตรทั้งหลายยังไม่เคยมีความคิดว่าการขัดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาซึ่งคำสั่งของบิดามารดาผู้มีศักดิ์เป็นการที่ทำได้ความกำเริบถือดีแม้จะมีปริมาณมากเพียงใดก็ไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะชักนำบุตรให้ลืมเสียซึ่งความยำเกรงบิดามารดาความคะนึงในอันที่จะทำให้คุณมงคลถอนตัวเสียจากการมั่นซึ่งเป็นการกระทำของผู้ใหญ่จึงไม่ได้ผ่านเข้ามาในแนวความคิดของคุณแสเลยข้างฝ่ายคุณมงคลก็มิได้ละเลยให้คุณแสหมางใจในความรักของตนรีบแถลงโวหารอันเป็นเชิงแสดงความซื่อสัตย์มั่นคงเฉพาะตัวคุณแสว่ามีประการต่างๆและสรุปความว่าฉันจะไม่รักเมียที่คุณพ่อแต่งให้มากกว่าแม่แสฉันจะไม่ให้แม่แสต้องไหว้เมียที่คุณพ่อแต่งให้คำพูดเหล่านี้สิงสมองคุณแสอยู่นานวันก่อนที่คุณแสจะปรงใจเลือกวิถีทางเดินให้แก่ตัวเองแต่ในที่สุดคุณแสก็ตัดสินใจว่าพอใช้ได้ข้อสำคัญข้อต้นของภรรยาหนึ่งอยู่ตรงไม่ต้องขึ้นต่ออีกภรรยาหนึ่งของสามีนอกจากนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของใครของใครการสะสมภรรยาเป็นกีฬาอย่างหนึ่งของชายการชิงชัยความรักของสามีก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งของหญิงใครดีใครได้กันใครทำให้สามีรักได้มากก็คือใครคนนั้นดีและได้คุณแสไม่หวาดหวั่นต่อการที่จะขันสู้คุณวงในกีฬาแผนกนี้คุณวงลูกสาวที่พ่อแม่กักจนไม่มีเวลาได้เห็นเดือนเห็นตะวันลูกสาวที่อยู่ในกลาครอกคุณแสกับคุณมงคลก็ยังคงติดต่อกันในฐานะคู่รักต่อไปตามเดิมจนใกล้วันวิวาระหว่างคุณมงคลกับหญิงคู่มั่นมาถึงตอนนี้คุณแสได้วางแนวตอนสำคัญแห่งชีวิตไว้พร้อมสับคุณแสจะไม่นิ่งทนให้คนทั้งหลายกล่าวได้ในภายหน้าว่าคุณวงเป็นเมียแต่งคุณแสเป็นเมียที่ตามกันมาดังนั้นคุณแสจึงจำเป็นต้องแต่งงานกับคุณมงคลก่อนที่จะมอบตัวให้เป็นของคุณมงคลโดยเด็ดขาดและจะต้องแต่งก่อนคุณวงด้วยแต่การที่จะประกอบพิธีนั้นเป็นการล่อแหลมต่ออันตรายสำหรับคุณมงคลอยู่ไม่น้อยจึงเป็นการจำเป็นอีกที่คุณแสจะต้องแต่งงานกับคุณมงคล
ไม่ก่อนหน้าวันที่คุณมงคลแต่งงานกับคู่มั่นมากนักทั้งคุณแสเองเล่าก็ยังอยู่ในระหว่างที่จะเข้าพิธีวิวามิได้ในเร็ววันเพราะเหตุที่ยังมิได้จัดการปลงศพท่านบิดาอาศัยเหตุสองประการที่กล่าวนี้แล้วคุณแสจึงได้ทำให้คุณมงคลประวิงการวิวากับคู่มั่นไปจนถึงปลายปีแล้วคุณแสก็ได้แต่งงานกับคุณมงคลหลังจากพระราชทานเพลิงศพท่านบิดาของคุณแส11วันและก่อนวันวิวาระหว่างคุณมงคลกับคู่มั่นเพียง2วันคุณแสมีที่และบ้านซึ่งท่านบิดายกให้อยู่เคียงเขตบ้านที่บิดาของคุณวงซื้อให้แก่ธิดาในคราวที่จะแต่งงานและที่ท่านบิดาของคุณมงคลได้สร้างเรือนหอให้แก่บุตรชายคุณมงคลนึกขำในความบังเอิญอันแปลกประหลาดนี้บ่อยๆเมื่อธิดาของทั้งสองฝ่ายต่างจะเป็นคู่แข่งช่วงชิงสามีด้วยกันฝ่ายท่านบิดาสิกลับมายกที่ให้ทั้งสองอยู่เคียงกันได้ณที่นั่นเองคุณแสได้เข้าพิธีรดน้ำพระพุทธมนต์ร่วมกับชายคู่รักของเธอนับแต่ชั่วโมงแรกที่คุณแสได้แถลงความจริงและแจ้งความตั้งใจแก่ท่านมารดาคือก่อนหน้าวันแต่งงาน2วันท่านมารดาได้ร้องไห้ด้วยความวิตกและหวาดเกรงไปต่างๆจนใกล้ที่จะเป็นลมเสียหลายครั้งแต่ธรรมดาของภรรยาที่เคยอยู่ใต้สามีมาแล้วครั้นได้เป็นมารดาก็มักจะต้องอยู่ใต้บุตรธิดาอีกด้วยท่านมารดาของคุณแสจึงไม่มีสติปัญญาที่จะทัดทานบุตรีครั้นจะขอความช่วยเหลือลูกอื่นๆให้ช่วยห้ามปรามก็เกรงความบาดหมางระหว่างพี่น้องจะเกิดขึ้นประการที่หนึ่งเพราะท่านมารดาย่อมรู้นิสัยของธิดาดีอยู่ว่าไม่มีความเกรงกลัวต่อผู้ใดในโลกนอกไปจากท่านบิดาประการที่สองท่านตระหนักดีว่าทั้งพี่และน้องของคุณแสทั้งที่ร่วมท้องและต่างท้องกันค่อนข้างจะริษยาคุณแสอยู่ไม่น้อยในข้อที่เธอเป็นลูกรักอย่างเอกของท่านบิดาทั้งได้รับมรดกมากกว่าพี่น้องอื่นๆซึ่งคุณแสก็รู้เท่าอยู่ที่ไหนเลยจะเชื่อฟังถ้อยคำของผู้ที่เธอไม่แน่ใจว่าเขาจะหวังดีต่อตนโดยแท้จริงหรือไม่เหตุฉะนั้นเมื่อถึงวันที่คุณแสแต่งงานท่านมารดาของคุณแสจึงเป็นผู้หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ให้คู่บ่าวสาวด้วยคนหนึ่งกับมีญาติชั้นอาน้าอีก 2-3 คนล้วนแล้วแต่มีฐานะค่อนข้างขัดสนเคยอยู่ในความอุปการะแห่งท่านบิดาของคุณแสโดยคุณแสเป็นผู้ชักนำหรืออยู่ในความอุปการะของคุณแสโดยตรงก็เป็นธรรมดาที่จะต้องอยู่ในคำสั่งของคุณแสด้วยทุกประการแทนที่จะให้คุณแสอยู่ในคำสั่งตามวิสัยญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายกล่าวฝ่ายคุณวงตอนเช้ารุ่งขึ้นจากวันแต่งงานพอเปิดหน้าต่างห้องนอนในเรือนหอก็ประสบกับสายตาคู่หนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ตรงช่องหน้าต่างบ้านข้างเคียงจับจ้องดูคุณวงในลักษณะแปลกผิดธรรมดาจนคุณวงมีความรู้สึกปั่นป่วนอย่างไรพิกลผู้ที่ฟังพระยาอมรรัตน์เล่าความตอนนี้มักจะแซงถามขึ้นด้วยความใจร้อนว่าเหตุการณ์ต่อไปคือเมื่อคุณวงจับความจริงนั้นได้มีรสชาติเป็นอย่างไรบ้าง
ท่านเจ้าคุณก็จะเอนศีรษะลงในท่าสบายอมยิ้มอยู่กับความคิดภายในสักครู่ภายหลังจึงว่าไม่สนุกนักแม่เมียขันหมากร้องไห้ใหญ่ไม่กินข้าวกินปลาตั้ง 3-4 มื้อต้องประเล้าประโลมกันเสียแย่แต่พอทำให้กินเสียมื้อหนึ่งแล้วท้องอิ่มใจก็ดีขึ้นอะไรๆก็เรียบร้อยแล้วท่านผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้างพระยาอมรรัตน์โบกมือพร้อมกับหัวเราะอย่างสนุกสนานที่สุดเจ้าคุณพ่อว่าผมเนี่ยเก่งกว่าท่านเจ้าคุณพ่อตายกว่าไม่เสียทีที่เป็นลูกผู้ชายคุณแม่ทำตัวเป็นกลางไม่ยุ่งไม่เกี่ยวคุณแม่ยายนั่นแหละออกจะหนักมือหน่อยหึงยิ่งกว่าลูกสาวไปอีกเมื่อมีผู้ถามว่าคุณหญิงสองคนขี้หึงไหมพระยาอมรรัตน์ตอบอย่างรวดเร็วและไม่ละอาการสนุกโอ้ยหึงชะกาชะกันทั้งคู่แต่คนละอย่างนะแม่วงเนี่ยหึงหม้อข้าวหม้อแกงแตกหมดบ่าวไพร่รอหน้าไม่ติดแต่มักจะทำลับหลังผมถ้าวันไหนทำต่อหน้านะแปลว่าเหลืออดเหลือทนส่วนแม่แสเนี่ยตรงกันข้ามต่อหน้าคนอื่นไม่มีแสดงเลยแต่พออยู่ด้วยกันสองคนละก่อนนะเอาละอย่างนั้นอย่างงี้กระแนกกระแหนตัดพ้อต่อว่าทำท่านั่นท่านี้ไปทีเดียวคุณมงคลเมื่อแต่งงานแล้วก็ได้เลิกการเจ้าชู้อยู่ร่วมรักด้วยภรรยาทั้งสองอย่างเรียบร้อยเป็นเวลา5ปีเต็มแต่ในระหว่างนี้คุณมงคลยังไม่มีบุตรหรือธิดาแต่สักคนทำให้มีการปรารภปารมกันไปต่างๆล้วนแต่แสดงความสนเท่และหนักใจท่านผู้ใหญ่ฝ่ายคุณมงคลโทษว่าสะใภ้เป็นหญิงหมันส่วนทางฝ่ายภรรยาของคุณมงคลก็โทษว่าคุณมงคลเป็นคนไม่มีลูกเองต่างหากต่างฝ่ายต่างซัดกันไปมาครั้นคุณมงคลได้เลื่อนตำแหน่งราชการได้รับพระราชทานเงินเดือน3ชั่งเป็นเดือนแรกวันหนึ่งท่านบิดาของคุณมงคลก็พูดขึ้นท่ามกลางญาติและมิตรทั้งฝ่ายคุณมงคลและฝ่ายคุณวงทั้งต่อหน้าคนทั้งสองนี้ด้วยว่ามงคลมีเมียสองคนต้องห้ามนะเดี๋ยวนี้แกก็ได้เงินดาวเงินเดือนมากขึ้นแล้วทำยังไงให้มันครบ3ตามตำราถ้าจะดีเพื่อจะมีลูกกับเขามั่งผู้อยู่ณที่นั่นพากันหัวเราะขึ้นพร้อมกัน ครั้นแล้วภายหลังต่อมาไม่ถึงเดือนท่านมารดาของคุณวงก็ส่งหญิงสาวอายุราว 15-16 ปีมาอยู่ด้วยกับธิดาคนหนึ่งในว่าจะให้เป็นต้นห้องของคุณผู้หญิงและนี่ก็คือประวัติของคุณมงคลนะครับหรือว่าที่ปัจจุบันเรารู้จักท่านในนามของพระยาอมรรัตน์ก็เป็นบิดาของวิมลไม่เบาทีเดียวนะคะมีการแต่งเมียถึง2เมียแล้วก็วิธีการได้มานี่คนแรกไม่ธรรมดาเลยครับมีวิธีการจัดการที่ต้องบอกว่าระดับเซียนเลยทีเดียวนะคะใช้คำว่าแยบยลแล้วกันครับพี่ก็เหมือนกับที่เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าทางพระยาอมรรัตน์เนี่ยก็ไม่ได้มีความพยายามที่จะรู้ก็คือไม่อยากรู้นั่นเองฉันก็รู้ในส่วนของฉันแค่นั้นเองฉันอยากจะมีเมียสองคนเดี๋ยวฉันจัดการให้ส่วนความรู้สึกของเธอก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันนะแต่
แต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีมาอีกคนหนึ่งแล้วนะคะเมียสองต้องห้ามตามตำรา ต้องมีเมียสามด้วยเพราะว่าตอนนั้น ได้เป็นเลื่อนตำแหน่งราชการนะคะครับทีนี้แหละครับน่าจะเพลิดเพลินกันเลยสำหรับเนื้อเรื่องของเมียคนที่3ของพระยาอมรรัตน์นะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะแปลกใจนะคะว่าอ่ะแล้ววิมลล่ะวิมลแล้วก็วิพัฒน์ซึ่งเป็นทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายก็มีนี่นาแล้ววิมลก็เป็นลูกสาวของคุณวงแล้วทำไมถึงไม่มีตอนนั้นถึงทำให้แบบมีการโทษว่าเนี่ยเป็นเพราะผู้หญิงละสิผู้หญิงเป็นหมันแน่ๆเลย ก็เลยต้องหาเหตุนะคะมีเมียอีกคนหนึ่งเลยคราวนี้แหละครับจะได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วว่ามันอะไรยังไงกันแน่ก็ติดตามได้ตอนต่อไปของผู้ดีทางห้องสมุดหลังใหม่เลยนะครับเจอกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับ EP 7นะคะมาติดตามกันต่อค่ะกับที่มาของวิมลแล้วก็วิพัฒน์พี่ชายของวิมลด้วยนะคะยังมีเรื่องสนุกสนุกแปลกๆอีกเยอะค่ะมาลุ้นกันนะคะใน EP 7ค่ะนี่คือผู้ดีของดอกไม้สดและห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง